แม่ว่าไหมครับอ๋อว่าไงเอามาสิมามาคือเพื่อนผมนะใครเหรอพนักงานเสิร์ฟจากอมริสานะผมจะตั้งพวกเขาเพื่องานของร็อกกี้มีเบอร์ไหมพวกเขาทำงานดีนะเดี๋ยวจะเอาให้นี่ไหนบอกมาหน่อยสิเธอจะทำงานคนเดียวเหรอทวินก็ไม่ช่วยหรือไงกันทวินก็อยู่ที่ไหนเนี่ยนี่มัวอู้งานแล้วโยนงานให้เธอใช่ไหมบอกมาเลยนะไม่หรอกแม่ทวินก็ทำงานหนักนะตอนนี้ก็กับร็อกกี้เนี่ยไปดูสถานที่จัดงานอยู่เพื่องานมั่นของเขาโอเคลูกสาวแม่เนี่ยเก่งมากเลยนะครับทำงานก็เก่งสลับงานก็เก่งนะและอีกอย่างนึงแม่จำได้ไหมว่าจะว่าเธอโง่ก็ได้นะแม่แต่ผมเนี่ยว่าเธอเนี่ยเป็นตัวปัญหาตลอดเวลาแต่ถึงแบบถึงเวลาที่เธอต้องทำงานเนี่ยเธอก็เป็นคนเก่งนะผมภูมิใจมากเลยเก่งมากเลยเหรออืมใช่เก่งเกินไปด้วยนะนั่นลูกสาวแม่จริงๆเหรอเนี่ยเก่งขนาดนี้เนี่ยก็คือผมก็ชมแม่ด้วยนะแม่ก็เก่งโอ้อย่างงั้นเหรอนี่เธอเนี่ยปากหวานนะเนี่ยครับป่ะไปได้แล้วรักทวิงเกิลมากเลยใช่ไหมไรแม่รักเหรอไม่อะผมเปล่าไม่ได้รักคือรักก็คือแค่ผมแค่เธอวิงเกิลดูแลเธอวิงเกิลผมแค่ก็แค่นั้นเองไม่ได้รักซะหน่อยไม่ได้รักเลยไม่ได้นะอย่าได้หยามความรักของตัวเองแบบนั้นโดยอ้างคำว่าเพื่อนเลยแม่รู้ว่ามันคือความรักรู้ว่ามันมีมากกว่าเพื่อนนะไม่เอาหน้าล็อกกันเล่นเหรอเนี่ยแม่จะเอาเบอร์ลูกค้าให้ผมได้หรือยังฮะนี่ดูนี่นะมองหน้าแม่ฟังแม่นะเธอมีอะไรก็ระบายกับแม่ได้เลยอย่าเก็บเอาไว้กับตัวเองสิแม่เห็นชัดเจนนะว่าเธอน่ะรักทวิงเกิลทุกวันมากแค่ไหนน่ะแม่รู้ดิ5ปีที่ผ่านมาทวิงเกิลกับลูกแต่งงานกันแค่บังหน้าเท่านั้นทั้งหมดก็เพราะตอนที่ทวิงเกิลมีลูกแม่รู้ว่าลูกสองคนทำไปเพื่อครอบครัวของเราเพื่อให้ทุกคนมีความสุขพวกลูกไม่บอกเราแต่แม่อ่านสีหน้าของทวิงเกิลออกนะเข้าใจไหมแม่รู้ว่าทวิงเกิลนะเธอยังลืมกุญไม่ได้เธอนะคงอาจจะยังรักกุนอยู่ด้วยทวิงเกิลก็เลยไม่ยอมเปิดใจกับเธอทวิงเกิลยังใช้นามสกุลของกุนอยู่แทนตัวเองอยู่เลยทวิงเกิลไม่ยอมให้เธอเป็นสามีที่แท้จริงทั้งที่อยู่ด้วยกันมาตลอด5ปีที่ผ่านมาลูกสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่เสมอเลยนะแม่รู้ดีแม่มองออกนะแม่รู้ได้ไงสัญญากับผมว่าแม่จะไม่บอกใครเด็ดขาดเลยนี่คิดว่าแม่จะบอกเหรอฟังแม่ให้ดีเลยนะแม่คิดว่าเธอนะไม่เหมาะกับลูกสาวของแม่มาโดยตลอดเลยล่ะแม่ไม่เคยคิดเลยแต่ว่าตอนนี้แม่นะไม่อยากจะเชื่อเลยว่ายุบราชที่เคยทำร้ายลูกสาวของแม่คนนั้นจะรักทวิงเกิลมากมายขนาดนี้นะเธอเปลี่ยนไปมากเลยนะหยุบราชทั้งหมดเพราะลูกสาวแม่ทวิงเกิลนั่นแหละแม่ทวิงเกิลสอนให้ผมรู้จักความรักสอนให้ผมรู้ว่าความรักไม่ใช่การได้มามันคือการให้ไม่ใช่การทำร้ายใครและถ้าเรารักใครเนี่ยเราก็ต้องยอมเสียสละเพื่อคนคนนั้นเธอรักทวิงเกิลมากสินะมากๆเลยล่ะมากกว่าตัวเองด้วยตั้งแต่ที่ผมเข้าใจความรักผมก็รักเธอมาตลอดเลยสำหรับผมจะไม่มีใครมาแทนที่ทวิงเกิลได้ยุบราชต้องมีทวิงเกิลและมีทวิงเกิลเพียงคนเดียวเท่านั้นเชื่อผม
ถ้าอย่างนั้นฟังแม่ให้ดีนะหลังจากนี้อย่าได้มองข้ามความรักของตัวเองวันหนึ่งทวิงเกิลก็จะเห็นความรักของเธอเธอจะทำให้ทวิงเกิลนะเปิดใจให้เธอได้แน่ในฐานะสามีที่แท้จริงฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยนี่ทวิงเกิลนะยังทำแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเธอต้องทำได้แน่เชื่อแม่เธอนะทวิงเกิลจะทิ้งอดีตทั้งหมดแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปแผนร้ายซ่อนรักทุกวันเวลา 18:50 น.